เรื่องย่อละครเพลิงพ่ายความริษยาคือไฟเงียบที่จะเผาผลาญจิตใจของทุกคนเหมือนตกนรกทั้งเป็นตั้งแต่ต้นจนจบตลอดเวลาและตลอดไปงานครบรอบวันเกิดของไอลดาหญิงสาวผู้งดงามทั้งหน้าตาและจิตใจกลับเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบนินทาเมื่อเวลูรีน้องสาวของไอลดาผู้มีใบหน้าอัปลักษณ์ได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปเผชิญหน้าผู้คนมาเป็นเวลานานเธอตัดสินใจออกงานนี้จากการเชื้อเชิญด้วยความหวังดีของไอลดาเสียงตอบรับจากแขกในงานทำให้เวลูรีผิดหวังรับไม่ได้กับสายตาของทุกคนที่มองเธอเหมือนเป็นตัวประหลาดจึงกรีดเสียงร้องด่าทอใส่เพื่อนๆของไอลดาที่มาร่วมงานราวกับคนเสียสติเสียงหัวเราะขบขันก็ยิ่งดังขึ้นจนมนไทยเพื่อนสนิทของไอลดาทนไม่ได้เข้าฝ่าวงล้อมผู้คนพาเวลูรีออกจากงานไอลดาถูกนวลนภาผู้เป็นแม่ตำหนิอย่างรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แผลในใจของเวลูรีชะกันและยิ่งสาหัสมากขึ้นเมื่อวูดแฟนของไอลดาเข้ามาปลอบใจเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจไอลดาทุกครั้งที่มีปัญหาเมื่อเห็นความอ่อนโยนที่วูดมีต่อไอลดาทำให้เวลูรีแอบหลงรักวูดอย่างไม่รู้ตัวเธออดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าหากเธอไม่ได้มีหน้าตาอัปลักษณ์สายตาของเขาจะต้องมองมายังเธอแทนที่จะเป็นไอลดาเพราะเธอมีทุกอย่างที่ไอลดามีไอลดาคือขโมยขโมยที่เกิดมาเพื่อแย่งชิงทุกอย่างไปจากชีวิตเธอนวลนภารู้สึกสงสารลูกสาวคนเล็กมากเธอจึงบีบคั้นนายแพทย์มัควันผู้เป็นพ่อให้ผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าให้แก่เวลูรีแต่นายแพทย์มัควันอยากรอเวลาให้ร่างกายเวลูรีเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงพอที่จะรับผลจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่สำคัญการผ่าตัดต้องอาศัยชิ้นเนื้อที่มีเซลล์ใกล้เคียงกับเซลล์ผิวหนังของเวลูรีเป็นจำนวนมากเพียงเพราะความรักของแม่นวลนภาจึงแอบไปขอให้ไอลดาบอกนายแพทย์มัควันว่าเป็นความต้องการของไอลดาเองทำให้นายแพทย์มัควันไม่สามารถคัดค้านอะไรได้เขาจึงยอมตกลงจะทำการผ่าตัดใบหน้าให้เวลูรีในที่สุดผลการผ่าตัดใบหน้าของเวลูรีก็เป็นผลสำเร็จเวลูรีมีใบหน้างดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไอลดาหลายคนต่างชื่นชมในความสวยงามของเวลูรีหากคนที่เวลูรีอยากให้ชมมากที่สุดคือวูดผู้ชายที่เธอแอบหลงรักแต่วูดกลับนิ่งเฉยกับการเปลี่ยนแปลงของเวลูรีราวกับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแท้จริงแล้ววูดไม่เห็นด้วยที่ไอลดาต้องเสียสละให้กับคนที่ไม่รู้คุณค่าอย่างเวลูรีตั้งแต่เล็กจนโตเขาต้องทนเห็นไอลดาถูกเอาเปรียบมาตลอดเขาไม่ต้องการให้ไอลดาเสียสละอะไรในชีวิตมากไปกว่านี้อีกแล้วจึงไปขอร้องพลตรีทวีวัฒน์และคุณหญิงเพ็ญโพยมผู้เป็นพ่อและแม่ให้มาทาบทามสู่ขอไอลดาเมื่อเวลูรีรู้เรื่องก็เอาแต่ร้องไห้และเก็บตัวเงียบเหมือนเดิมนวลนภารู้ว่าเวลูรีแอบมีใจให้กับวุฒเธอไม่อยากให้เวลูรีกลับไปเป็นเวลูรีที่เศร้าหมองคนเก่าจึงขอร้องแกมบังคับให้ไอลดาปฏิเสธการแต่งงานกับวุฒโดยกุเรื่องว่าเวลูรีจะฆ่าตัวตายแม้จะเสียใจแต่เพื่อแม่และน้องไอลดาจึงยอมทำตามโดยตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อให้ทำใจได้ง่ายขึ้นก่อนที่ไอลดาจะเดินทางเพียงวันเดียวนวลนภากับนายแพทย์มัควันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ท
ทำให้นวลนภาเสียชีวิตทันทีขณะที่นายแพทย์มัคควันกลายเป็นอัมพาตความจำเสื่อมการสูญเสียแม่ทำให้หัวใจของเวรุรีแตกสลายจนล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลอาการของเวรุรีตกอยู่ในสายตาของมนไทยโดยตลอดความสงสารทำให้ชายหนุ่มเข้าไปเป็นกำลังใจให้เวรุรีลุกขึ้นสู้ไอลดาจำต้องดูแลทุกอย่างแทนพ่อและแม่โดยเฉพาะสภาพจิตใจของเวรุรีเธอรู้ดีว่าวุฒคือคนที่จะทำให้เวรุรีกลับมาสู้ในชีวิตอีกครั้งจึงขอร้องวุฒให้ช่วยดูแลเวรุรีวุฒน้อยใจที่คนรักไม่ห่วงความรู้สึกของเขาแต่เพราะความรักวุฒจึงจำใจทำตามจนเวรุรีอาการดีขึ้นจนกลับมาอยู่บ้านได้เวลุรีสั่งให้นำศพนวลนภามาฝังไว้ที่บ้านเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อยามมีปัญหาจะได้มีคนคอยรับฟังเหมือนเช่นที่ผ่านมาแม้ว่าไอลดาพยายามทัดทานว่าไม่เป็นมงคลแต่สุดท้ายก็ต้องจำยอมทำตามเวลุรีอย่างขาดไม่ได้ส่วนนายแพทย์มัคควันเมื่อกลับมารักษาตัวที่บ้านมนไทยอาสามาทำกายภาพบำบัดให้เพราะเห็นแก่ไอลดาและวุฒที่เป็นเพื่อนสนิทสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ไอลดาเป็นอย่างมากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพียงไอลดาและเวรุรีที่เป็นฝ่ายสูญเสียลำดวนหญิงสาวที่มีปานดำขนาดใหญ่อยู่บนใบหน้าลูกสาวนายแมนที่เป็นคนขับรถให้นายแพทย์มัคควันและนวลนภาจนประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ต้องสูญเสียเช่นกันไอลดาสงสารที่ลำดวนไม่มีที่ไปจึงอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะน้องสาวอีกคนหากเวรุรีคัดค้านเสียงแข็งเพราะหน้าตาที่อัปลักษณ์ของลำดวนเหมือนเงาสะท้อนให้เวรุรีนึกถึงอดีตของตนไอลดาจึงขอร้องวุฒให้พาลำดวนไปอยู่ด้วยแทนวุฒทำตามที่ไอลดาขอร้องสร้างความขับแค้นใจให้กับเวรุรีมากเวรุรีรู้เรื่องว่านอสรพิษจากภาคเหนือที่นายแพทย์มัคควันนำมาปลูกเพื่อการวิจัยในสวนหลังบ้านที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้เธอแอบไปเอามาและขอร้องให้มนไทยช่วยนำต้นว่านมาสกัดโดยอ้างว่าจะนำไปให้เพื่อนของนายแพทย์มัคควันตรวจสอบดูเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์มนไทยจึงยอมทำตามคำขอร้องของเวรุรีเวรุรีรอจังหวะที่เหมาะสมเธอนำยางจากว่านอสรพิษราดรดลงบนใบหน้าของไอลดาที่กำลังนอนหลับอยู่ทำให้ใบหน้าของไอลดามีรอยแผลอัปลักษณ์เหมือนที่เวรุรีเคยมีและไม่สามารถรักษาให้เป็นดังเดิมได้ในทันทีมนไทยรู้ดีว่าต้องเป็นฝีมือของเวรุรีอย่างแน่นอนวุฒเองก็เช่นกันเวรุรีปฏิเสธวุฒขู่จะแจ้งความทำให้เวรุรีหวาดกลัวลนลานจนควบคุมสติไม่ได้ขู่จะทำร้ายตัวเองมนไทยสงสารจึงเข้ามาช่วยโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานจะเอาผิดได้มนไทยขอให้เวรุรีหยุดทำร้ายไอลดาไม่เช่นนั้นเขาเองจะเป็นฝ่ายเปิดโปงเรื่องเวรุรีเป็นคนทำให้ไอลดาเสียโฉมเวรุรีจึงแซงรับปากกับเขาถึงแม้ว่าใบหน้าของไอลดาจะอัปลักษณ์วุฒก็ยังยืนยันจะแต่งงานกับเธอความรักของเขาที่มีต่อเธอนั้นไม่ใช่เพราะหน้าตาแต่เป็นเพราะความดีของไอลดาและความผูกพันที่มีต่อกันมาเป็นเวลานานแต่ไอลดาพยายามปฏิเสธเพราะเธออยากให้ผู้ชายดีๆอย่างวุฒพบกับผู้หญิงที่คู่ควรกับเขาทำให้วุฒจำใจขู่ด้วยการจะเอาเรื่องไปแจ้งความกับตำรวจให้หาตัวคนร้ายมาลงโทษไอลดารู้ดีว่าเป็นฝีมือเวรุรี
เพราะก่อนหมดสติเธอเห็นเวลุรียืนมองพร้อมแก้วที่ใส่ยางจากว่านอสรพิษแต่เพราะความรักน้องเกินกว่าจะเห็นอีกฝ่ายติดคุกได้เธอจึงยอมตกลงแต่งงานกับวุฒิเวลุรีรู้เรื่องวุฒิจะแต่งงานกับไอราดาก็รับไม่ได้หาทางออกด้วยการไปดื่มเหล้าที่ผับทุกคืนไอราดาเป็นห่วงขอร้องให้เวลุรีหยุดเที่ยวโดยบอกว่าเธอยอมแลกทุกอย่างให้เวลุรีเวลุรีจึงท้าขอชีวิตจากไอราดาคำพูดของเวลุรีส่งผลให้ไอราดารู้สึกเสียใจมนไทยพยายามพูดปลอบให้กำลังใจไอราดาความอ่อนแอทำให้ไอราดาร้องไห้ซบลงกับอกเพื่อนรักทว่าวุฒิที่มาเห็นภาพคนรักกำลังอยู่ในวงแขนของมนไทยจึงเกิดการหึงหวงชกต่อยกันไอราดาพยายามห้ามจนเผลอหลุดปากขอวุฒิเลื่อนการแต่งงานในวันพรุ่งนี้ความน้อยใจบวกกับความเข้าใจผิดวุฒิจึงพูดประชดไอราดาว่าสาเหตุแท้จริงที่เธอปฏิเสธการแต่งงานมาโดยตลอดเป็นเพราะเห็นแก่น้องสาวหรือเห็นกับผู้ชายคนอื่นอย่างมนไทยกันแน่ก่อนที่เขาจะหุนหันออกไปด้วยความโมโหหลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าทำให้ไอราดารู้สึกอยากหนีไปจากที่แห่งนี้จนไอราดาเอ่ยปากกับมนไทยเป็นนายให้เขาดูแลพ่อแทนเธอคำพูดของเพื่อนสาวทำให้มนไทยรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกในคืนเดียวกันนั้นเวลุรีดื่มเหล้าอย่างหนักดารินเพื่อนเที่ยวของเวลุรีรู้สาเหตุดีจึงพาธมมาแนะนำให้รู้จักโดยดารินบอกว่าเป็นพี่ชายของเธอเองคืนนั้นธมและดารินแอบเอายานอนหลับผสมลงไปในเหล้าด้วยเมื่อตื่นขึ้นมาเวลุรีก็พบว่าเธอตกเป็นของธมเสียแล้วแต่เวลุรีต้องรีบกลับบ้านเพราะวันนี้คือวันแต่งงานของไอราดากับวุฒิผู้ชายที่เธอรักเมื่อเวลุรีไปถึงบ้านเธอพบว่าทุกอย่างในงานถูกจัดเตรียมอย่างเรียบร้อยพร้อมทั้งวุฒิในชุดเจ้าบ่าวที่ดูสง่าจับใจแต่แล้วหัวใจของวุฒิราวกับถูกกระชากเมื่อออมคนรับใช้ในบ้านบอกว่าไอราดาหายตัวไปพร้อมจดหมายลาตายที่ลงชื่อไอราดาเธอหนีปัญหาที่รุมเร้าด้วยการกระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายมนไทยเข้ามาเรียนนายแพทย์มัควันถึงการจากไปของไอราดาทำให้ชายหนุ่มเห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายที่รับรู้สิ่งที่เขาบอกได้มนไทยตัดสินใจจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของนายแพทย์มัควันเขาได้แต่หวังว่าเมื่อนายแพทย์มัควันหายดีแล้วท่านจะเป็นคนรักษาแผลในใจที่อัปลักษณ์ของเวลุรีได้เหมือนที่เคยรักษาใบหน้าเวลุรีมาแล้วทางด้านวุฒินั้นเขารู้ว่าการที่ไอราดาตัดสินใจฆ่าตัวตายเวลุรีต้องเป็นต้นเหตุสำคัญชายหนุ่มจึงยิ่งทวีความเกลียดชังเวลุรีมากขึ้นและในคืนหนึ่งเพราะความชังผสมกับความเมาวุฒิขาดสติมีอะไรกับเวลุรีโดยไม่ได้ตั้งใจความสัมพันธ์ครั้งนี้ถูกเวลุรีนำมาใช้ขู่คุณหญิงเพ็ญโพยมเพื่อบีบให้วุฒิยอมแต่งงานวุฒิจึงจำเป็นต้องตอบตกลงแต่งงานกับเวลุรีเวลุรีจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ธมและดารินปรากฏตัวขึ้นในงานและพูดจาข่มขู่ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีสายตาของวุฒิและมนไทยเฝ้ามองอยู่เมื่อแต่งงานกันแล้วเวลุรีย้ายเข้าของไปอยู่บ้านวุฒิเธอเริ่มสังเกตได้ว่าถึงลำดวนจะพยายามทำท่าทางเจียมตัวแต่สายตาที่มองวุฒิและการกระทำกลับดูแตกต่างจากเด็กรับใช้ในบ้านทั่วไปเวลุรีจึงพยายามหาทางกลั่นแกล้งลำดวนแต่ลำดวนไม่ตอบโต้ทำให้วุฒิยิ่งสงสารลำดวนและทวีความเกลียดชังเวลุรีมากขึ้น
เหตุการณ์ยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมเวลูรีมากขึ้นไปอีกเมื่อทมโทรศัพท์มาที่บ้านของวูดขอเงินแลกกับคลิปลับที่เขาหลับนอนกับเวลูรีโดยขู่ว่าหากเธอไม่ยอมทำตามเขาจะนำไปแฉให้วูดรู้เวลูรีจึงกลับบ้านเพื่อไปเอาเงินสดแต่เธอได้ยินนายผ่อนศักดิ์คนขับรถคุยกับออมคนรับใช้เรื่องเห็นนายแพทย์มัควันเดินอยู่ในบ้านกลางดึกทำให้เวลูรีถึงกับหน้าซีดตัวสั่นเพราะที่ผ่านมาเวลูรีจะพูดระบายความข้างแค้นในใจและความจริงอันเลวร้ายของตนที่บีบบังคับให้อลาดาต้องฆ่าตัวตายให้นายแพทย์มัควันฟังมาโดยตลอดเวลูรีอยากรู้ว่าสิ่งที่นายผ่อนศักดิ์พูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เธอคาดคั้นถามมนไทยแต่เขายืนยันว่านายแพทย์มัควันยังคงเป็นอัมพาตเหมือนเดิมเพื่อความแน่ใจเวลูรีจึงนำน้ำร้อนมาราดลงบนขาของนายแพทย์มัควันอย่างช้าๆเป็นการทดสอบมนไทยเข้ามาเห็นพอดีจึงต่อว่าเวลูรีว่ามีจิตใจวิปริตทำร้ายได้แม้กระทั่งพ่อของตัวเองหากเวลูรีส่วนกลับว่ามนไทยเองก็อมหิตไม่แพ้เธอเพราะเขามีส่วนทำให้ลดาเสียโฉมจนต้องฆ่าตัวตายทั้งที่ไอลดาเป็นเพื่อนรักของเขาทางด้านโทมและดารินนั้นเวลูรีได้รู้ความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วสองคนนี้คือผัวเมียที่เข้ามาตีสนิทเพื่อร่วมกันหลอกเอาเงินของเธอจึงมีปากเสียงกันทมขืนใจเวลูรีทำให้เวลูรีได้ค้นพบความจริงที่ว่าเธอมีรสนิยมทางเพศที่ชอบความสัมพันธ์แบบรุนแรงทมและดารินงำเงินที่ได้จากเวลูรีไปใช้ได้เพียงไม่นานก็โทรศัพท์มาข่มขู่อีกเวลูรีจึงตัดสินใจนำเครื่องเพชรมาขายให้คุณหญิงเพนโพยมโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนธุรกิจแต่วูดรู้ดีว่าเวลูรีจะนำเงินไปทำอะไรเพราะเขาสืบจนรู้ว่าแท้จริงแล้วทมคือสามีของเวลูรีอีกคนเมื่อถูกทมกับดารินข่มขู่เอาเงินมากขึ้นจนถึงทางตันเวลูรีจึงใช้ให้นายผ่อนศักดิ์ไปหาปืนเถื่อนมาโดยอ้างว่าจะพกไว้ปกป้องตัวเองเวลูรีตัดสินใจลวงทมและดารินมาฆ่าทิ้งก่อนโยนศพลงเขื่อนและนำเอาปืนไปทิ้งในแม่น้ำหากปืนกลับถูกคนหาปลาเก็บได้จึงนำไปมอบให้กับตำรวจข่าวการพบอาวุธปืนทำให้เวลูรีและนายผ่อนศักดิ์ร้อนตัวเวลูรีเลยให้นายผ่อนศักดิ์ออกจากงานโดยจะให้เงินก้อนหนึ่งไปทำทุนแต่เมื่อนายผ่อนศักดิ์มาเอาเงินตามที่นัดหมายปรากฏว่านายผ่อนศักดิ์ถูกวางยาจนเสียชีวิตทางด้านลำดวนนั้นถูกเวลูรีทำร้ายอย่างหนักจนวุฒิสงสารเลยให้ย้ายออกไปอยู่นอกบ้านพร้อมทั้งฝากให้ทำงานในบริษัทเพื่อนเมื่อไอลดาผู้มีพระคุณได้เสียชีวิตลงด้วยความดีที่วุฒิและครอบครัวมีต่อลำดวนทำให้เกิดเป็นความรักอย่างไม่รู้ตัวลำดวนจึงแอบมอมเหล้าจนวุฒขาดสติยับยั้งเผลอตัวมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยวุฒจำต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้ลำดวนกลับมาอยู่ที่บ้านในฐานะภรรยาอีกคนสร้างความไม่พอใจให้แก่เวลูรีเป็นอย่างมากถึงขั้นเกรี้ยวกราดลงมือตบตีลำดวนต่อหน้าวุฒและพ่อกับแม่ของเขาส่วนลำดวนนั้นแซงทำเป็นไม่ตอบโต้เพื่อให้ตนเองดูน่าสงสารแต่ยามอยู่กันตามลำพังลำดวนจะเผยท่าแท้ตอบโต้เวลูรีกลับอย่างเจ็บแสบสร้างความแค้นใจให้เวลูรีจนต้องคิดหาทางกำจัดลำดวนอีกคนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ลำดวนกำลังไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจครรภ์ด้วยความแค้นที่รู้ว่าลำดวนกำลังจะมีลูกกับวุฒเวลูรีจึงสั่งมือปืนมาฆ่าลำดวนโดยให้เบี่ยงประเด็นไปที่การชิงทรัพย์ระหว่างการต่อสู้นั้นลำดวนเข้ายื้อปืนจึงทำให้กระสุนพ
ุ่งเข้าใส่ท้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสที่หน้าห้องฉุกเฉินเวลูรีแซงทำมาเป็นดูอาการลำดวนด้วยความหวังดีแต่ในใจแช่งให้ลำดวนตายพร้อมลูกเพราะเมื่อกำจัดเส้นหนามหัวใจจนหมดสิ้นแล้วก็จะขอโอกาสให้วูดกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหากทุกอย่างไม่ได้เป็นไปดั่งใจของเวลูรีเมื่อแพทย์ได้ทำการรักษาลำดวนจนพ้นขีดอันตรายแต่ที่สำคัญลำดวนไม่ได้ตั้งท้องอย่างที่ทุกคนเข้าใจเวลูรีเห็นดังนั้นจึงได้ทีต่อว่าลำดวนกุเรื่องขึ้นมาเพื่อคิดจับวูดรวมทั้งเป็นคนสองหน้าคอยใส่ร้ายตัวเองมาตลอดทำให้พลตรีทวีวัฒน์และคุณหญิงเพ็ญโพยมเริ่มคล้อยตามเวลูรีหมายมั่นจะจัดการฆ่าลำดวนให้พ้นเพื่อที่เธอจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับวูดอย่างสวยงามดังที่วาดฝันไว้ทว่าจู่ๆไอลดาก็ปรากฏตัวขึ้นเคียงคู่มนไทยท่ามกลางความตกใจของทุกคนที่ต่างเข้าใจว่าไอลดาเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายไปแล้วและที่ทำให้ทุกคนตะลึงยิ่งไปกว่านั้นก็คือการปรากฏตัวของนายแพทย์มควันที่สามารถกลับมาเดินได้ตามปกตินายแพทย์มควันนำหลักฐานคือคลิปเสียงที่แอบบันทึกไว้เวลาเวลูรีมาระบายความแค้นสาเหตุที่ต้องฆ่าธมดารินและลำดวนให้ตนฟังเพื่อใช้เป็นข้อมูลกับตำรวจในการมัดตัวเวลูรีเพราะไม่ต้องการให้ทำผิดไปมากกว่านี้อีกแล้วระหว่างนั้นเวลูรีใช้จังหวะที่ไอลาดาเผลอจับหญิงสาวเป็นตัวประกันแล้วพาไปยังหลุมศพของนวลนภาพร้อมกับว่าไอลาดาว่าเป็นนางสรพิษเวลูรีขอร้องให้นวลนภาช่วยเธอเหมือนที่เคยปกป้องมาตลอดไอลาดาพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้เวลูรีหยุดทำผิดแต่เวลูรีไม่ฟังขู่จะเอาน้ำยาจากว่านอสรพิษกรอกปากไอลาดาให้ตายก่อนจะพรั่งพรูความเจ็บปวดที่ต้องเกิดมามีใบหน้าอัปลักษณ์เป็นตัวน่ารังเกียจในสายตาคนอื่นในขณะที่มีพี่สาวสวยดั่งนางฟ้าที่สำคัญเธออยากเป็นคนที่อยู่ในสายตาของวุฒิบ้างสักครั้งในจังหวะนั้นวุฒิเห็นช่องทางจะช่วยไอลาดาได้เขาจึงพุ่งเข้าชาร์จแย่งตัวไอลาดาความตกใจทำให้เวลูรีปล่อยว่านอสรพิษจนน้ำยาจากว่านกระเด็นวุฒิเอาตัวเองบังร่างของไอลาดาไว้โดยไม่กลัวอันตรายใดๆภาพวูดที่ปกป้องไอลาดาอย่างหวงแหนทั้งที่ใบหน้าไอลาดาอัปลักษณ์โดยไม่เหลียวแลเธอที่มีใบหน้าสวยกว่าทำให้เวลูรียอมแพ้เธอเฝ้าทำทุกอย่างกำจัดเส้นหนามหัวใจทุกคนเพื่อให้วูดหันมามองเธอบ้างแต่เขากลับปักใจรักแต่ไอลาดาเวลูรีสุดตัวลงร้องไห้ยอมรับความจริงอันเจ็บปวดที่ว่าผู้หญิงที่วูดรักมีเพียงไอลาดาคนเดียวเท่านั้นเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วไอลาดาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังว่าเธอจะไปฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดแม่น้ำแต่มนไทยมาช่วยไว้ทันเวลานั้นเธออยากให้น้องสาวมีความสุขกับคนที่ตัวเองรักและไม่อยากจะเป็นตัวฉุดรั้งวูดให้ต้องมาทนอยู่กับผู้หญิงหน้าตาอัปลักษณ์อย่างเธอจึงขอร้องไม่ให้มนไทยบอกใครว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่มีเพียงคนเดียวที่รู้คือนายแพทย์มควันโดยในระหว่างที่มนไทยพานายแพทย์มควันไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลก็มักจะมาเจอไอลาดาเสมอและเพราะไอลาดานี่เองที่ทำให้นายแพทย์มควันฟื้นความทรงจำมาได้เมื่อไอลาดาและนายแพทย์มควันได้รับรู้เรื่องราวเลวร้ายที่เวลูรีก่อขึ้นทำให้เธอและพ่อตัดสินใจยอมออกมาเพื่อหยุดยั้งเวลูรีไม่ให้ก้าวผิดไปมากกว่านี้ต่อมาเมื่อลำดวนฟื้นจากการบาดเจ็บและรู้ว่าไอลาดายังมีชีวิตอยู่ลำดวนจึงตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนว่าเธอหลอกเรื่องมีความสัมพันธ์กับวุฒในวันนั้นวูดเพียงแค่เมาแล้วหลับไปเท่านั้นทั้งหมด
เป็นเพราะความรักจึงทำสิ่งที่ผิดโดยขาดสติแต่เมื่อตัวจริงอย่างไอราดากลับมาลำดวนก็ไม่ต้องการทำร้ายใครอีกเพราะคนที่วุฒรักคือไอราดาคนเดียวนายแพทย์มัควันรักษาตัวจนกลับมามีร่างกายสภาพเป็นปกติจึงทำการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าไอราดาให้กลับมาสวยดังเดิมอีกครั้งเมื่อเพลิงร้ายพ่ายลงแล้ววุฒจึงขอไอราดาแต่งงานเขารักไอราดาที่ตัวตนไม่ใช่ความสวยที่เป็นเพียงสิ่งภายนอกความรักที่วุฒมอบให้ไอราดาเสมอมาทำให้ไอราดาใจอ่อนยอมตอบตกลงไอราดาและนายแพทย์มัควันหมั่นไปเยี่ยมเวลูรีที่คุกอยู่เสมอเวลูรีสำนึกได้จึงขอโทษในเรื่องที่ผ่านมาไอราดาให้อภัยพร้อมทั้งสัญญาว่าจะรักและรอคอยน้องสาวของเธอกลับมานอกจากพี่สาวและพ่อที่ไม่ทิ้งเวลูรีแล้วยังมีมนไทยที่หมั่นมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเวลูรีอยู่เสมอภาพที่มนไทยคอยช่วยเหลือมาตลอดผุดขึ้นมาในใจของเวลูรีจนหญิงสาวรู้สึกได้ว่าบางทีสิ่งที่เธอขวายคว้ามาตลอดอาจอยู่ใกล้สายตาแต่เธอกลับมองข้ามมันไปมนไทยเฝ้ารอคอยวันที่เวลูรีออกจากคุกและขอโอกาสให้เขาได้เป็นคนดับเพลิงแค้นในใจของเธอด้วยตัวของเขาเอง